สนุนโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครเอาละครับเจาะลึกทั่วไทย tonight โอเคช่วยตัวเองกันหน่อยนะมากันอีกเรื่องนึงมากันอีกเรื่องนึงมากันอีกเรื่องนึงนะตอนนี้กำลังมีการคัดค้านนะคะเพจ PR ของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังใช่ไหมที่มาที่ไปอย่างนี้ดีกว่าค่ะเริ่มจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขามีโครงการที่จะก่อสร้างทางยกระดับซึ่งเชื่อมมอเตอร์เวย์กับอะไรก็ไม่ทราบข้อมูลเออร์เลอร์หายไปจากสมองค่ะไอ้ทางยกระดับเส้นเนี้ยที่กำลังจะสร้างใหม่เนี่ยมันผ่านมันเฉียดพระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะถูกไหมฮะใช่แล้วชื่อเต็มๆจำไม่ได้ก็ช่างมันค่ะมันเฉียดพระจอมเกล้าลาดกระบังก็แล้วกันก็บอกแล้วไงต้องช่วยตัวเองสูงมากมันเฉียดพระจอมเกล้าลาดกระบังก็เลยเกิดกระแสคัดค้านปรากฏว่าอยู่ๆวันสองวันเนี้ยใน Facebook ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ PRKMITIFacebook ของใครของรัฐกระบังเนี่ยแหละค่ะของใครของฝ่ายประชาสัมพันธ์พระจอมเกล้ารัฐกระบังก็ต้องถือเป็น Facebook ที่เป็นทางการของมหาลัยถูกไหมฮะใช่ค่ะของสถาบันการศึกษาก็มีการออกมาเหมือนกับรณรงค์เชิญชวนคนให้ออกมาต่อต้านไอ้โครงการทางด่วนสายเนี่ยใช่สับจิ๊กโก้เลยเขาจะปลุกม็อบนักศึกษาให้ต่อต้านการก่อสร้างทางยกระดับเฉียดลาดกระบังนั่นแหละอาจเฉียดลาดกระบังเพราะมันไปบดบังทัศนียภาพของความสง่างามความสง่างามผ่าเผยของตัวตึกของอะไรตัวมีอะไรภายในลาดกระบังเอาสับจิ๊กโก้เลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะเกิดกระแสคัดค้านเอ้าก็ไปดูเพจแล้วกันที่เขามีการรณรงค์เชิญชวนให้คนมาร่วมกันในการคัดค้านกับโครงการนี้ค่ะเขาก็มีขึ้นข้อความด้วยแล้วก็มีการทำรูปเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนะคะข้อความเขาบอกว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4ร่วมกันปกป้องสิ่งที่ทำให้ทัศนียภาพเกิดความไม่สวยงามและไม่บังควรกับสิ่งที่พวกเราเคารพบูชาและเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพวกเราชาวพระจอมเกล้าราชกระบังรวมพลังแสดงความคิดเห็นวันศุกร์ที่25สิงหาคม2560เวลา 10.00 น.ณห้องแดแสดนะคะแคแสดแคแสดนะคะเวลา10นาฬิกา10โมงเนี่ยแหละ25สิงหานัดรวมตัวกันประธานโทษนะฮะอาจจะเห็นอาการหมาบ้าของผมเล็กๆกันนะฮะผมเจอข่าวนี้ผมเกิดอารมณ์มากพอสมควรเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่าปัญญาชนเนี่ยจะคิดได้แค่นี้ทำไมคะ อธิบายนิดนึงเอาอย่างนี้คุณเห็นทางด่วนสร้างเฉียดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าใช่ไหมครับโอ้ยผ่านเลยค่ะเฉียด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 ก็เฉียดค่ะไม่ใช่ผ่านไม่ใช่ผ่านมันเฉียดมันเฉียดค่ะเฉียดด้านหลังของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแนวทางด่วนอีกแนวหนึ่งมันก็วิ่งผ่านหน้าตึกสมเด็จพระเทพซึ่งเป็นตึกใหม่ของรามาธิบดีเห็นใช่ไหมครับอันนี้เห็นค่ะขับผ่านทุกวันค่ะทำไมเขาไม่มีปัญหาล่ะทำไมเขาไม่มีปัญหาล่ะค่ะเพื่อส่วนรวมประโยชน์ไงได้ประโยชน์ด้วยนะคนแถวนั้นน่ะเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางกลุ่มในพระจอมเกล้าและกระบังนี่มีฟีลลิ่งที่จะต่อต้านการก่อสร้างทางยกระดับเฉียดสถาบันของตัวเองได้อย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราจะไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดีกว่ามาอธิบายกันจะได้ชัดเจนกันไปเลยนะคะไปกันที่คุณธนศักดิ์นะคะวงธนกิจเจริญค่ะวิศวกรชำนาญการนะคะจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเจ้าของทางด่วนที่เขากำลังต่อต้านคัดค้านกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณธนศักดิ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับขออนุญาตแก้ข้อมูลนิดนึงครับจากกรมทางหลวงนะครับเพราะพอดีเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ขึ้นเหนือทางช่องมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงไม่ใช่การทางพิเศษว่าและเชียวครับครับผมขออนุญาตแก้ข้อมูลนิดนึงครับนั่นเป็นกรมทางหลวงนะคะเพราะมอเตอร์เวย์วิศวกรชำนาญการพิเศษของกรมทางหลวงนะครับครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับขอประทานโทษขอประทานโทษนั่นเป็นมอเตอร์เวย์แล้วเพราะกรมทางหลวงจะดูแลมอเตอร์เวย์ทางด่วนจะเป็นของการทางครับเอาละครับต้องครับเอาละครับดร.ธนศักดิ์ครับไอ้ตรงที่ทางที่เราจะสร้างยกระดับนั้นจากไหนไปไหนเส้นไหนแนวเป็นอย่างไรอธิบายสักนิดสิครับมันคือโครงการไหนคะ
ครับก็คือต้องเรียนว่าทางโครงข่ายมอเตอร์เวย์เนี่ยนะต้องเรียนอยู่ผมจะเป็นนะครับคือว่าเป็นโครงข่ายที่มีความสัมพันธ์ระดับประเทศนะครับเพราะว่าเป็นโครงข่ายที่ผ่านทั้งสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งรองรับประชาชนผู้ใช้เดินทางเนี่ยประมาณ100ล้านคนต่อปีนะครับเป็นเส้นทางที่วิ่งไปหาทางชมพูพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับมีแหล่งอุตสาหกรรมนะครับมีผู้ใช้ทางตรงนี้ผมบอกเลยว่าผู้ใช้ทางตรงนี้มากกว่า 150,000 คันต่อวันนะครับซึ่งผู้ใช้ทางตรงนี้ก็จะทราบว่าบนมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยนะครับเส้นนี้ก็จะมีปัญหาจราจรค่อนข้างเยอะมากนะครับสาย7ค่ะครับทางมอเตอร์เวย์เนี่ยทางกรมทางเองก็เลยมีแนวทางว่าอยากจะหาเส้นทางพัฒนานะครับเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมพร้อมทั้งกับรองรับตัวเศรษฐกิจพิเศษ EEC นะครับที่จะทางชุมพรด้วยนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของการนี้นะครับก็จะเป็นทางยกระดับนะครับพิเศษเพื่อที่จะแก้ปัญหาจราจรในช่วงบริเวณดังกล่าวที่ผมพูดถึงนะครับที่ติดทั้งแยกระดับทับช้างตรงแยกระดับร่มเกล้าทางเข้าสุวรรณภูมินะครับรวมถึงบริเวณโครงข่ายที่ต่อเนื่องรวมถึงทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการว่าเราจะทำทางยกระดับในเขตทางของมอเตอร์เวย์นะครับต้องเรียกว่าเป็นเขตทางของมอเตอร์เวย์ซึ่งเราก็พยายามที่จะลดผลกระทบเพราะงั้นคือในการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นทางยกระดับที่อยู่บนมอเตอร์เวย์ให้มากที่สุดนะครับใช้เขตทางมอเตอร์เวย์แต่เป็นทางยกระดับเพื่อแก้จุดตัดทุกแยกตรงบริเวณนั้นทั้งหมดเลยถูกต้องครับค่ะแล้วที่ผ่านมาตอนที่ดำเนินการพูดคุยเนี่ยได้มีการคุยกับทางลาดกระบังอะไรยังไงไหมคะครับซึ่งในโครงการเนี่ยเราก็ได้จ้างทางที่ปรึกษานะครับดำเนินการตามระเบียบของราชการทุกอย่างนะครับก็มีการประชุมผู้มีส่วนร่วมนะครับก็เชิญทางลาดกระบังนะครับทางเทคโนโลยีประจอมการลาดกระบังเนี่ยเข้ามาส่วนมีเราตรงความคิดเห็นกันนะครับว่าเราจะออกแบบโครงการแบบไหนถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรทั้งโครงข่ายนะครับทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาจราจรทั้งด้านบนได้ทั้งทางลาดทั้งโครงข่ายทั้งเกณฑ์รวมถึงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังด้วยครับทางลาดกระบังที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยก็คือว่าไปบดบังทัศนียภาพเนี่ยเขาให้ปรับแนวทางไหนหรือว่าเขาให้ก่อสร้างผ่านตรงนี้เลยคือวันที่25นะครับก็ทางกรมทางหลวงกับทางที่ปรึกษาก็จะเข้าไปรับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็เตรียมรับฟังแล้วก็เตรียมวิธีการที่จะลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้โครงข่ายของเราเนี่ยเป็นทางระดับเท่ากับง่ายๆคือเป็นแอร์พอร์ตลิงก์อยู่ในเขตทางของกรมทางนะครับแล้วก็จะระยะห่างจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างมากเลยก็คือประมาณ60เมตรเลยซึ่งผลกระทบอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องของฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ก็เนี้ยที่ทางลาดกระบังได้ยกประเด็นมาก็คือจะเป็นเรื่องของทางทัศนียภาพนะครับที่ว่าทางเราก็คงจะเข้าไปหาทางเทคโนโลยีลาดกระบังพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับโอเคครับครับดร.ธนศักดิ์ครับแต่แนวของสายทางนะฮะมันจะเฉียดด้านข้างของพระจอมเกล้าลาดกระบังใช่ไหมโอ้ระยะห่างกันประมาณสัก60เมตรเลยครับผมห่างจากรั้วหรือห่างจากตึกครับที่บอกว่า60เมตรเนี่ยนะฮะ60เมตรเนี่ยถ้าดูจากที่ทางลาดกระบังเขาทำมาเองนะครับก็อยู่ห่างจากทางเนินสมเด็จประมาณสัก60เมตรนะครับนะฮะตรงนั้นมันเป็นอาคารคณะอะไรครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วก็คือเป็นพระบรมรูปของพระสมเด็จพระจอมเกล้านะครับรัชกาลที่4นะครับแล้วก็จะมีตัวอาคารอยู่อาคารหนึ่งจะมีอาคารสร้างไว้ด้านหลังของท่านอนุสาวรีย์ท่านอยู่แล้วนะครับก็จะมีตรงนี้ครับครับคือถ้าดูภาพด้านข้างซ้ายมือสุดก็จะเป็นพระบรมรูปร้นเก้ารัชกาลที่4ถัดมาตรงกลางก็จะเป็นอาคารที่สร้างอยู่แต่เดิมแล้วก็ขวามือสุดก็จะเป็นแนวทางยกระดับที่เราจะสร้างครับถูกไหมฮะจากที่ตั้งของพระบรมรูปจนกระทั่งถึงแนวของทางยกระดับมันห่างกันประมาณกี่เมตรนะฮะผมว่าจะมีนักประมาณ60-70เมตรเลยนะครับเพราะว่า60-70เมตรโอเคคือไม่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของทางลาดกระบังเลยครับครับสร้างจากด้านนอกจากการหารือในเบื้องต้นกับประชาคมลาดกระบังนะฮะปฏิกิริยาของเขาเป็นอย่างไรครับในช่วงก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมีการปลุกมอบผ่านโซเชียลเนี่ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ปรึกษาก็ได้เข้าไปขอความคิดเห็นจากทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับเราครับเราเองก็พยายามที่จะออกแบบให้โครงสร้างมีความสวยงามนะครับเสาโครงระยะห่างระหว่างเสาเนี่ยก็40เมตรนะครับแล้วก็ออกแบบให้สวยงามซึ่งตรงนี้ก็
สนอกับทางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังมาโดยตลอดครับครับโอ้ครับที่เขาปลุกม็อบเขานัดรวมพลังกัน25สิงหาที่ห้องแคแสตตอน10โมงเช้าว่ากันที่จริง10โมงเช้าวันนั้นก็คือกำหนดการที่เราจะไปเปิดรับฟังความเห็นเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็จะเสนอแนวทางการแก้ไขผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้ซึ่งก็เป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการแก้ไขการจราจรบริเวณโดยรอบของโครงข่ายข้างเคียงด้วยนะครับโอเคเรามีออปชันทางออกที่จะปรับเพื่อให้ความสบายใจกับคนที่เขาไม่เห็นด้วยอะไรยังไงไหมคะถ้าจากแนวดูแล้วจะปรับได้ไหมดูแล้วเหมือนก็ไม่ได้ปรับอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นแนวเส้นตรงใช่ครับก็เป็นแนวตรงมีความปลอดภัยผลกระทบกับผู้ใช้ทางค่อนข้างน้อยนะครับเราจะไปนำเสนอว่าเราจะทำยังไงให้คือต้องเรียนว่าทางทุกท่านเองนะครับก็คือเคารพปาสเวิร์ดประจอมเจ้าท่านหัวนะครับท่านลงเจ้าอย่างมากนะครับแล้วก็เคารพสถาบันนะฮะจะมียอดกระบังนะครับแล้วก็คงจะไปหาวิธียังไงที่จะช่วยลดผลกระทบจะเป็นเรื่องของการทำต้นไม้บทบังทำเป็นปรับปรุงภูมิทัศน์หรือจะออกแบบโครงสร้างบริเวณให้สวยงามก็อันนี้ทางท่านลงเจ้าก็ต้องรอคุยวันที่25อีกทีนึงนะคะโอเคคำถามสุดท้ายครับดร.ธนศักดิ์ครับมีสามารถที่จะเบี่ยงเส้นทางหรือแนวสายทางอะไรได้ไหมครับหรือว่ามันไม่ได้แล้วมันมีแนวนี้เท่านั้นเองที่มันผ่านจุดนี้ที่มันต้องสร้างในแนวนี้มันเบี่ยงแนวไม่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าทางที่ปรึกษาเราก็ศึกษาอย่างดีนะครับทางตามหลักวิศวกรรมนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของผลกระทบทางประชาชนทางที่ปรึกษาเองเขาก็ศึกษามาด้วยความละเอียดรอบคอบ okay. นะครับว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมนะครับครับครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับดร.ธนศักดิ์ครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับดร.ธนศักดิ์นะคะวงธนกิจเจริญครับเป็นวิศวกรชำนาญการนะคะจากกรมทางหลวงนะคะเออนานๆเห็นอาการหน้าแตกของหมาแก่แมวสาวไหมครับไปเปลี่ยนหน่วยงานเขาซะอย่างนั้นแหละจริงๆเป็นวิศวกรชำนาญการพิเศษกรมทางหลวงใช่ถ้าเป็นเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์เนี่ยจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงถ้าเป็นทางด่วนเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานการทางพิเศษมันจะแยกกันชัดเจนถ้าพูดกันอีกมุมหนึ่งนะถ้าพูดกันอีกมิตินึงนะมันเป็นทางยกระดับที่เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์เนี่ยของระบบมอเตอร์เวย์ดังนั้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงไม่ใช่การทางพิเศษใช่เขาใช้แนวเขตทางของกรมทางหลวงนะคะในแต่ละด่านที่บอกเนี่ยมันจุดที่มีปัญหาทั้งสิ้นเลยด่านทับช้างก่อนจะไปสุวรรณภูมินี่โอ้โหรถติดมากอยู่แล้วนะคะเอาละครับเราจะเบรกกันไว้ตรงนี้ไหมช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ